เนื่องในวันโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเราทางเราก็จัดการทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนทุกๆปีก็ถือโอกาสนี้เชิญพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มาช่วยคุ้มครองอำนวยพรให้ทุกท่านทั้งที่มาร่วมที่นี้ทั้งเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นิสิตนักศึกษาและญาติมิตรก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกายสบายใจมีกำลังกายกำลังใจที่จะทำงานหรือว่าจะใช้ชีวิตต่อไปในปีหน้าเนื่องจากในปีเก่าหรือว่าปีเก่านี้คือปีนี้ยังที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นก็ได้มาเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกเมื่อวานนี้ในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลก็ได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็ได้อยู่อย่างสบายแล้วก็มีบุคคลต่างๆมาอวยพรให้กำลังใจก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ความปรารถนาดีนี้ส่งคืนกลับไปให้ท่านก็ว่าอย่าต้องเจ็บไข้ถึงว่าเจ็บไข้ก็ยินดีใช้บริการให้บริการแต่ว่าก็อย่าเจ็บไข้ดีกว่าแล้วก็ให้สบายให้แข็งแรงกันทุกๆคนชีวิตกันใหม่เราถูกใจไว้ไม่ตรงในอภิรักษ์ตสมัยวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556นี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพและพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงอภิบาลรักษาและคุ้มครองให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความสำเร็จความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยจงทุกประการในวาระดีถีขึ้นปีใหม่2556นี้ขอให้ท่านที่มีส่วนร่วมในกิจการของสภากาชาดไทยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยอาสากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดอาสาสมัครและประชาชนทั่วไปที่มีจิตกุศลช่วยเหลืองานของสภากาชาดทำให้กิจการของสภากาชาดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดมาในโอกาสนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีกำลังวังชาในการที่จะประกอบธุรกิจการงานช่วยเหลือสภากาชาดและสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขยิ่งขึ้นไปในโอกาสขึ้นปีใหม่พ.ศ.2556ผมขอขอบคุณเพื่อนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสภากาชาดไทยนะครับที่ได้ร่วมมือกับผมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำงานให้สภากาชาดไทยของเราเจริญยิ่งขึ้นตามลำดับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกที่ท่านนับถือ
ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในปีหน้าขอขอบคุณครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่2556ในปีนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายของอาสายุวกชาติเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษาครูบาอาจารย์รวมทั้งอาสายุวกชาติที่ได้ช่วยกันทำให้กิจการยุวกชาติเจริญรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จแล้วมีกิจกรรมที่ผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะและในโอกาสปีใหม่นี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือรวมทั้งบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสดชื่นตลอดปีใหม่ตลอดไปนะคะในปีใหม่นะฮะปี56หรือปี2013เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งอยากจะขออนุญาตเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกเหล่ากาชาติท่านกรรมการเหล่ากาชาติท่านสมาชิกทุกจังหวัดรวมถึงทางกิ่งกาชาติด้วยนะครับและขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือคุณงามความดีกรรมดีที่พวกเราร่วมกันทำมาโดยตลอดและที่ร่วมกันทำต่อไปจงได้ดลบันดาลให้พวกเราประสบความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบที่ควรขอให้สมปรารถนาขอให้งานเหล่ากาชาติทุกจังหวัดสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเกิดประโยชน์เกิดความสุขกับพี่น้องชาวบ้านในทุกจังหวัดตลอดปี56ครับกราบขอบคุณมากครับ